นี่สรอตนายเคยได้ยินเรื่องของบิ๊กฟุตหรือเปล่าอ๋อไอ้เจ้าตีนโตนะใช่แล้วล่ะตำนานของสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่ไล่ฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งในป่าลึกปริศนามันจะมีจริงๆอ่ะล่ะต้องมีสิ 2-3 วันก่อนน่ะมีครอบครัวนึงได้หายตัวไปชาวบ้านเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่มาหึมาอยู่ที่บริเวณนั้นฉันว่ามันต้องเป็นฝีมือของเจ้าบิ๊กฟุตแน่ๆไหนนี่บ้าบออะไรอีกแล้วเนี่ยนอนได้แล้วไอเด็กเพ้อฝันฮัลโหลโอเคฉันได้ยินแล้วตอนนี้ฉันกับเจ้าสรอตพร้อมแล้วล่ะแล้วเจอกันนะนายอย่าให้แม่นายรู้ล่ะเฮ้ยนี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยชิเก็บเสียงดังสิก็ไปล่าบิ๊กฟุตไงเล่าฮะนี่นายเคยฟังที่ฉันพูดบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยพวกนายมากันแล้วเหรอฉันรอตั้ง2วัน2คืนแน่กว่าจะมาแล้วเธอเตรียมของมาหรือเปล่าอ่ะเตรียมมาเพียบเลยดูที่โต๊ะดิสิมีทั้งกับดักทั้งแว่นขยายแว่นส่องทางไกลด้วยล่ะของพวกนี้เนี่ยสามารถหยิบได้ไม่จำกัดโหยขอบคุณมากนะงั้นฉันขอเป็นแบนเดจแล้วกันเอาแท็กกิ้งมาหรือเปล่าถ้าเราจะตามตัวบิ๊กฟุตแล้วก็เราจะต้องใช้แท็กกิ้งพวกนี้ด้วยนะโอ้ยเอามาอยู่แล้วล่ะนะฉันไม่มีทางลืมหรอกถึงฉันจะเป็นมือสมัครเล่นแต่ครั้งนี้เนี่ยฉันเอาจริงนายก็ต้องเอาจริงอยู่แล้วสินายรู้ใช่ไหมว่าเงินรางวัลที่นี่เนี่ยตั้ง200,000 บาทแน่กับการล่าบิ๊กฟุตได้ฮะ200,000 บาทนี่นายคิดเหมือนฉันใช่ไหมเจ้าสรอตหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสรอตสองเราไปอาบบิ๊กฟุตให้เต็มที่ไปเลยทำไมบ้านของคนที่นี่เนี่ยมันถึงถูกถล่มไปแบบนี้ล่ะฉันว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าบิ๊กฟุตแน่เลยอะเอาเถอะไม่ใช่เวลามาเมามอยแล้วนะเพื่อนเราต้องรีบไปหาเจ้านั่นกันนายจะไปทางไหนอะฉันว่าฉันจะไปทางทิศเหนือส่วนฉันจะไปทางทิศใต้แล้วเจอกันนะนายเคยได้ยินหรือเปล่าว่าในป่านี้เนี่ยนอกจากจะมีบิ๊กฟุตแล้วก็ยังมีพวกบ้านต่างๆที่พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบมาตั้งแคมป์อยู่ฉันว่าถ้าเราหาเขาไม่เจอคืนนี้เราอาจจะนอนที่นี่ได้นะเฮ้ยฉันเจอรอยเท้าด้วยล่ะนี่มันเป็นรอยเท้าคนน่ะไม่ใช่รอยเท้าบิ๊กฟุตซะหน่อยงั้นเราควรจะไปที่ไหนต่อดีล่ะประภาคารไหมพวกหอส่องสัตว์อ่ะฉันว่าถ้าเราอยู่ในที่สูงๆแล้วก็เราอาจจะเห็นพวกบิ๊กฟุตได้นะเออเป็นความคิดที่ดีเลยสล็อตโอ้ยนี่นายคงกินอาหารสล็อตแบบใส่แบรนด์ลงไปด้วยใช่ไหมเนี่ยนายถึงฉลาดขนาดนี้ฉันฉลาดอยู่แล้วนะเฟลยเฮ้ว่าแต่หอดูดาวที่นายบอกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะเราลองข้ามสะพานตรงนี้ไปดีไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาเป็นแท็กกิ้งใส่ลงไปด้วยแล้วกันเฮ้ยหุ้ยดูเหมือนว่าฉันจะเห็นพิกัดของบิ๊กฟุตแล้วมันจะอยู่ข้างหลังทุกคนตามมาจริงเหรอใช่ฉันเห็นตัวมันอยู่แถวนี้โอ้โหดีไงมันกำลังปาอยู่พอดีเลยทุกคนยิงด่าไอ้พวกมนุษย์น่ารำคาญเฮ้ยมันปาไม้ด้วยนะเนี่ยไม่ไหวแล้วฉันว่าเราควรตั้งหลักก่อนนี่นายจะยอมแพ้ได้ยังไงเล่าเดี๋ยวฉันล่อเองเฮ้ยเธอไม่รู้หรอกว่าเจ้าบิ๊กฟุตเนี่ยพลังมันเหลือร้ายขนาดไหนแถมปืนของเราเนี่ยยังเป็นปืนกะอีกด้วยไอ้ผู้หญิงหัวโลนฉันต้องการกินหัวเมงของเธอเฮ้ยอย่าฆ่าผู้หญิงหัวโลนนะตายแล้วมีคนตายหนึ่งคนโอเคตอนนี้เราต้องหาพิกัดดีๆก่อนเฮ้ยมีคนแอบอยู่ในบ้านด้วยว้ายมันเห็นเราแล้วโอ้ฮ่าๆๆมาเถอะนะตายตามยายนั่นไปเลยดีกว่าไม่มีทางเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนยิงฉันรอให้อยู่เออฉันยิงอยู่ส่วนฉันก็ยิงตูดมันนายกับฉันเราจะต้องรอดจากที่นี่ไปให้ได้แค่มนุษย์3หาวพวกแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะปืนกิ๊กก๊อกของแกเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเลยแม้แต่น้อยฮึบนี่ไงเอายิงมันเรื่อยๆค่ะดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มพลังได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีนายไม่ยิงแล้วเหรออ้าวสวยแล้วไงเพื่อนเราตายไปแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบหนีแล้วล่ะมีเต็นท์ไหนที่พอจะว่างบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยมันยังตามฉันมาอยู่ไหมสรอตดูว่าจะไม่นะแต่ว่านายหยุดพักก่อนเถอะนี่นายวิ่งมาเป็นกิโลแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
ฉันรู้สึกว่าจะเห็นรอยเท้าของมันอยู่แถวๆนี้ด้วยมันอาจจะอยู่ไม่ไกลเน่ฉันส่องรอยเท้ามันอ่ะฉันเจอแน่มันอยู่พิกัดแถวนี้ล่ะเพื่อนแล้วเราควรจะทำยังไงดีนายเอามาไม่ใช่หรอสิ่งนั้นน่ะเออเมื่อกี้ฉันไปเติมตังมาฉันมีโดรนด้วยล่ะฉันจะลองใช้ดูนะว้าวโอ้โหนายนี่มันเทพทรูสุดยอดเลยแล้วเราจะทำยังไงต่อเอ๊ทำไมอยู่ตรงนี้น่ะฉันว่านายโดนเจ้าบิ๊กฟุตนั่นเล่นงานแน่เลยฉันไม่กลัวหรอกนะฉันต้องหามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนดีกว่าเจอแล้วโอ้ยมันกำลังจะเดินมาหาเรานี่นะพวกมานั่นฉันจะต้องกินตับมันให้ได้เลยแบตเตอรี่โดนหมดพอดีเลยเอาล่ะไหนๆนายก็รู้แล้วนายคิดว่าจะทำยังไงต่ออ่ะฉันก็ต้องไปฆ่ามันนะสิแต่เพื่อนที่อยู่กับข้างเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะหนีกลับบ้านไปแล้วนะเราเหลือเวลาอีกแค่6นาทีเท่านั้นในการฆ่ามันโอเคฉันเป็นกำลังใจให้นายนะฉันจะเกาะนายให้มั่นเลยนายอย่าปล่อยมือไปแล้วกันเฮ้ยแล้วนี่อะไรล่ะเรามีสมาร์ทโฟนด้วยนี่สามารถดูกล้อง CCTV ได้ว้าวโอ้โหอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีโดรนก็ได้ใครก็ได้ช่วยมารับหนูกลับบ้านทีเห็นหนูหรือเปล่าคะคุณตำรวจอุ้ยเราลองขึ้นไปบนหอดูดาวดังนั้นดีกว่าฉันว่าจะได้เห็นมันได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะได้ซุ่มยิงด้วยโอเคแค่นี้ต้องชำระเมื่อกี้เนี่ยแกตบฉันไปฉันยังเจ็บไม่หายเลยนี่มีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าเราอยากได้กองกำลังเสริมนะถ้าใครอยู่แล้วก็ส่งเสียงกรุ๊กรูหน่อยกรุ๊กรูไม่มีเลยไม่มีใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขอสืบค้นหน่อยนะคะว่าในแคมป์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างว้าวมีแบนเดตโอเคมันจะไม่มีปืนสไนเปอร์ดีๆบ้างเลยหรือไงถ้ามีแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยเจอถ้ำอ่ะเฮ้ยถ้ำอะไรอ่ะโอ้ my god นี่น่าจะเป็นถ้ำของเจ้าบิ๊กฟุตแน่ๆแถมมีปืนไรเฟิลสีทองเฮ้ยงานนี้ละมันแน่ๆฉันจะกำจัดมันด้วยปืนอันนี้เอาล่ะทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมแต่ก่อนอื่นฉันขอเพิ่มพลังด้วยเจ้านี่ก่อนEnergy ยี่ห้อ Bigfoot กินแล้วเนี่ยก็จะมีพลังแข็งแกร่งและวิ่งเร็วมาเลยเจ้า Bigfoot ฉันพร้อมแล้วแกอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าจะได้เห็นได้อย่างชัดๆโอเคฮึบฮึบโอ้โหพิกัดอยู่ไกลน่าดูเลยค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงปืนอยู่นี่นะนี่นะเฮ้ยจัดการมันเลยอุ๊ยตอนนี้แหละฉันจะไปร่วมใจกับพวกเขาอุ้ยมีคนตายด้วยโอ้รู้สึกว่าจะอยู่ไม่ไกลจากเรานะคะเดินจากถนนสายนี้ไปก็น่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ไงเสียงมันคำรามอยู่ตรงนั้นด้วยความเจ็บปวดยิงมันยิงมันเลยอย่าปล่อยให้มันรอดนะพวกเราอยู่ตั้งเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งฆ่ามันจนตายนะฉันยังไม่ได้ใช้สไนเปอร์เหลืองเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรนั่นล่ะนี่นะเฮ้ย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 ฉันต้องไปนี่ไปเติมเลือดด่วนเลยต้องไปกินเนื้อเพื่อนของมันก่อนอย่านะอย่าเพิ่มเลือดสวยแล้วไงตอนนี้ดูเหมือนว่าเลือดของมันจะเพิ่มขึ้นนี่เอาก้อนหินไปกินไปต้องลียิงเข้าไปโอ้ยเหลือเลือด100ฉันจัดการเองฉันจัดการเองเตรียมชาร์จอย่าเพื่อนอย่าเข้าไปนายกำลังจะตายเออเฮ้ยใช้ปืนธรรมดานี่นะตายซะเถอะจ้าวู้ฮู้และแล้วนะคะเราก็ได้ฆ่าเจ้าบิ๊กฟุตจนสำเร็จฝากไว้ก่อนเถอะเอาล่ะในครั้งนี้ฉันได้เป็นบิ๊กฟุตโอ้โหดูฟันแหลมๆของนายสิเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันไม่พันนามือฉันหรอกนานายคอยดูเถอะฉันจะกินเด็กๆทุกคนในนี้ไอ้พวกที่จะล่าฉันแล้วก็จะทำให้ฉันสูญพันธุ์แล้วก็ไม่มีทางที่พวกมันจะเหลือรอดจากที่นี่ได้เฮ้ยเราไปดักมันที่ประภาคารได้ไหมล่ะฉันรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นเลือดของเด็กแล้วล่ะฮึบฮึบไหนดูสิที่ประภาคารนี้มีอะไรบ้าง
ไหนเด็กๆเอ้ยฉันได้ยินเสียงบิ๊กฟุตนะให้ตายเถอะฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่นี่เราต้องเก็บของไว้ก่อนของพวกนี้เนี่ยเอาไว้ถล่มมนุษย์ได้คอยดูนะย่าโอ้โหนี่มันล้มเต็นท์เลยเนี่ยนอกจากจะมีเต็นท์แล้วก็ยังมีนี่ท่อนไม้อันใหญ่อันนี้น่าจะหนักกว่าฉันต้องหาคนโดยการคำรามไอ้มันรู้พิกัดแล้วแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไงดีอ่ะฉันว่ามันต้องฆ่าพวกเราแน่เลยไม่เอานะนี่มันยังไม่ถึงคาดฉันใช่ไหมฉันยังเตรียมของไม่เสร็จเลยงั้นเหรองั้นก็ดีเลยฉันจะได้ฆ่าพวกนายได้ยังอยู่มัดเอาหายไปไหนแล้วเอ้ยพวกเราต้องซุกซ่อนตัวยายนี่งามงามงามยายเอ้ยอย่าฆ่าฉันเลยนะฉันเป็นมิตรโอ้โหมันใช้ระเบิดแฟลชเฮ้ยเฮ้ยรีบหนีแล้วพวกเรารีบหนีเร็วแกหนีไม่รอดแล้วเพราะว่าฉันได้ฆ่านายจนตายเอาละมันต้องมีเหยื่ออยู่แถวนี้อีกแน่ๆทำไมนายต้องทำเสียงเข้มขนาดนั้นล่ะก็มันจะได้ดูน่าเกรงขามหน่อยนะพวกมันต้องรีบตามมาหาฉันแน่ๆเลยเฮ้ยกระเช้ามาพอดีเอาละเวลาพบค่ำแบบนี้แหละคือเวลาที่ฉันชอบมาที่สุดเอ้ยฉันต้องรีบขอความช่วยเหลือเบเดใครก็ได้ช่วยพวกเราทีพวกเราติดอยู่ในนี้กับไอ้บิ๊กฟุตบ้านั่นนี่นะนี่นะมันหนีออกไปแล้วว้ายไม่มีใครรับสายฉันเลยอ่ะเตรียมตัวให้ดีๆเถอะแกนี่คือพลังไม้สูงพิฆาตมีโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆแต่ว่าดูเหมือนว่ามันยังจะยิงเราจากด้านหลังอยู่นะคะใช่แล้วล่ะแกไม่มีสิทธิ์ปนนี้พวกเราเร็วๆโอ้ยฉันหกล้มฉันหกกันล้มงั้นยำศพลอยละล่องและกลิ้งไปชนต้นไม้ฉันบอกเลยว่าประภาคารนี้เนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่พวกแกคิดหรอกนะขอส่งสัญญาณเป็นพิกัดที่ฉันหาพวกแกได้ง่ายที่สุดเอาล่ะฉันจะไปที่แคมป์อีกครั้งหนึ่งหุยอาหารทำการกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังฉันต้องเพิ่มพลังซะก่อนฉันจะได้ลีเร็วๆเอาละข้ามสะพานไปอีกฝั่งนึงดีกว่าฮัลโหลมีใครอยู่บ้างแน่จริงก็ตามฝีเท้าของฉันมาสิฉันรอสู้กับพวกแกอยู่นะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วโอ้ยพวกเราเจอศพอ่ะสองตัวเลยอ่ะไอ้บิ๊กฟุตเนี่ยมันล่าเพื่อนเราเอาละถึงเวลาเฮ้ยทำให้มันล้มย่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยขาทั้งขาดเฮ้ยเหมือนขามันไม่เหลือเลยขาไม่เหลือแต่ฉันสามารถคลานแบบรวดเร็วได้วามไอ้มันกัดฉันไม่เลิกเลยตอนนี้ตัวฉันเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลยเพื่อนเออฉันคงทนบาดพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วเพื่อนเราตายไปอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวโดเรมอนจัดการเองตัวนี้สีฟ้าๆเหมือนโดเรมอนเลยนะเนี่ยฉันต้องจัดการแกก่อนที่จะเวลาจะหมดนี่นะนี่นะเย้แล้วฉันก็คือเจ้าแห่งบิ๊กฟุตที่เก่งที่สุดก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบแบบนี้กันเนาะถ้าใครชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันสำหรับวันนี้พี่แป้นต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย